สวัสดีคนดูทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีเปิดซับไตเติลอย่างไรในเกมนะครับก็เห็นน้องๆหลายคนถามมาเลยว่าพี่ครับเปิดซับไตเติลในเกมเวลาที่เราเข้าเกมเนี่ยเปิดยังไงโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าเกมก่อนนะครับโอเคครับเข้ามาในเกมนะครับอยู่กับในด่านดาร์คคาร์นิวัลนะฮะแล้ววิธีทำยังไงก็คือถ้าเรากด PSC นะครับแล้วก็เลือกออปชันนะครับหรือว่าเราจะไปเลือกออปชันในหน้าเมนูเกมก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เราจะเลือกตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะก็คือไปกดที่ออปชันแล้วก็ออดิโอครับจากนั้นเห็นบรรทัดที่5ไหมครับบางคนอาจจะเป็นเมนูภาษาไทยนะครับก็ของผมเป็นภาษาอังกฤษก็ทำตามกันนะครับบรรทัดที่5นะครับก็ถ้าเกิดเลือกบรรทัดแรกก็คือมันจะไม่มีซับไตเติลอะไรเลยมันจะแบบเป็นเพียวๆเลยไม่มีอะไรนะส่วนซับไตเติล only ซับไตเติล only นี่ก็คือมันจะบอกแค่ว่าตัวละคร4ตัวเนี่ยพูดอะไรบ้างส่วน full caption ก็คือมันจะรวมซับไตเติลแล้วก็รวมเหตุการณ์ทุกอย่างเช่นมันจะขึ้นว่าเสียงระเบิดเสียงจ็อกกี้เสียงชาร์เจอร์เสียงกินพิลอะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยนะเดี๋ยวผมก็จะเสริมส่วนอื่นนะครับเช่นเดี๋ยวผมจะเสริมอะไรนอกจากคลิปนี้นะนอกจากไอ้ตรงซับไตเติลอ่ะอันนี้เสริมให้หมดเลยเกี่ยวกับออปชันทุกอย่างนะเอาตั้งแต่วิดีโอก่อนเลยนะ Advanced Setting เงี้ย สำหรับคนที่เล่น Left 4 Dead อ่ะเกมนี้ผมบอกนะเกมนี้ไม่เหมาะกับเอาเท็กเจอร์ให้เป็นไฮแบบปรับเป็นไฮหมดเพราะว่าเวลาเล่นมันอาจจะลำบากหน่อยอย่างเช่นเวลาเราหันเมาส์ไปเนี่ยมันอาจจะแบบเสริม motion blur ขึ้นไปเช่นเวลาเราหันขวาหันซ้ายมันก็จะแบบจะมีภาพ blur อย่างนี้เป็นต้นนะอาจจะทำให้ FPS ตกมั่งเพราะว่าเกมเนี่ยยูนิตมันเยอะพวกซอมบี้เนี่ยเยอะมากก็คือผมจะปรับตามนี้ครับนี่เลยผมจะปรับขนาด low medium ทุกคือการ์ดจอของผมเนี่ย GTX 970ก็จริงแต่ว่าผมจะปรับแค่ medium มาพอเพื่อที่จะได้เล่นลื่นสุดแล้วก็ได้แบบได้ที่ดีที่สุดอ่ะดูในส่วนของ brightness นะครับ brightness นี่ผมจะเอาไลท์แบบสว่างให้สุดเลยเพราะว่าเกมนี้มันมืดอยู่แล้วไงถ้าเกิดสมมุติว่าอายุกลางๆเงี้ยเกมนี้ก็มืดอยู่แล้วถ้าเกิดเราปรับไลท์สุดเนี่ยเราก็อาจจะได้เปรียบกว่าคนอื่นไม่ใช่โกงนะเออไม่ใช่โกงนะคือเกมมันมีอย่างนี้แล้วนะก็บางทีแบบฮันเตอร์มันแอบอยู่ในต้นไม้อย่างเงี้ยเราเปิดไฟปุ๊บสว่างมากเห็นแบบเห็นเข้าไปในทุกซอกทุกมุมอะไรอย่างเงี้ยนะคีย์บอร์ดกับเมาส์อย่าลืมนะว่าไอ้เซนซิทีฟเนี่ยเราควรที่จะปรับให้อยู่ระหว่างกลางที่สุดส่วนเมาส์แอคเซลเลเรชันนั่นคือความเร่งของเมาส์ให้เรากดปิดซะแบบเวลาอย่างเช่นเราสะบัดเมาส์อย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเผลอไปกดเปิดปุ๊บบางทีเวลาหันมันจะหันเลยมันจะเพิ่มความเร่งให้เมาส์ฮะโอเคก็วิธีเปิดคอนโซลเหมือนกันเนี่ยแล้วก็กดเปิดซะ allow คอนโซลเปิดไว้ผมลืมพูดตรงนี้นิดนึงตรงเมาส์เนี่ยเราปรับเมาส์เซนซิทิวิตี้เนี่ยให้อยู่ระดับกลางก็จริงนะแต่ว่าถ้าเกิดแบบบางคนแบบความเร็วอาจจะไม่พอให้เราเปิดคอนโซลซะเปิดปุ๊บแล้วก็พิมพ์ว่า sensitivity อันนี้ก็คือค่าของความไวของเมาส์ของผมนี่จะตั้งไว้ที่3นะครับค่าความไวเมาส์ของผมก็จะตั้งไว้ที่ DPI 1000DPI 1000ใน Windows ก็จะปรับเป็น 6/11 นะครับ Sensitivity ในเกมก็จะเป็น3อาจจะเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเป็นมือซองของทีมก็คือเวลาเล่นซองนะครับอาจจะต้องหันเร็วหน่อยหันไปช่วยเพื่อนเป็นอะไรที่แบบมึนหัวมากอ่ะ Multiplayer นี่ก็เหมือนกันนะรูปประจำตัวของผมสเปรย์เนี่ยนะหมีกับกระต่ายในลายโคนี่กับอะไรวะจำชื่อไม่ได้โอเคก็หลักๆมีแค่นี้นะอย่าลืมฮะอย่างเช่นเดี๋ยวเราลองเล่นเดินไปแล้วกันนะฮะสมมติว่าไอออดิโอเนี่ยเราตั้งนอนไว้เลยเวลาเล่นก็จะไม่มีอะไรโผล่มาตรงกลางนะฮะจะไม่มีซับไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นส่วนให้เกิดเป็นซับไตเติลออลลี่ล่ะลองพูดกับมันดิหัวเราะฮะ tits no yes yeah that was surprisingly good
ย่างเช่นฉากอะไรพวกนี้ครับก็จะไม่มีแบบไม่มีแบบเสียงกับเหตุการณ์อะไรโผล่ขึ้นมาบอกครับก็จะมีแต่เสียงของเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นนะเนี่ยเวลาชาร์เจอร์เกิดเนี่ยนะฮะก็จะไม่มีเสียงนะฮะแต่ถ้าเกิดเราไป full caption ล่ะต้องไปนะฮะเห็นไหมฮะเสียงสปิตเตอร์พ่นน้ำนี่เป็นต้นครับมีสปิตเตอร์ตายแล้วอย่างเงี้ยนะฮะ